ัสดีค่ะนักเรียนนั่งลงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ทำไมต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนลองดูตรงนี้ก่อนนะคะข่าวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรามีการค้นพบเรือโบราณอายุกว่า200ปีถ้าบอกว่าอายุกว่า200ปีนักเรียนลองเทียบดูสิคะว่าเขาอยู่ในยุคไหนนะคะถ้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปี2325นับถึงวันนี้ก็230ปีใช่ไหมคะนั่นคือก็ใกล้เคียงกับเรือลำนี้ตามข่าวที่แจ้งพอนักเรียนดูภาพนี้แล้วฟังครูคุยเมื่อกี้นักเรียนเกิดประเด็นสงสัยอะไรขึ้นมาบ้างไหมคะมีไหมคะสงสัยไหมว่าเรือที่พบเนี่ย200กว่าปีเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าหัวหน้าชั้นลองว่ามาสิเรามีประเด็นอะไรสงสัยไหมถ้าเราดูภาพเนี้ยสงสัยอยู่ครับยืนขึ้นแล้วตอบครูสิคะสงสัยอะไรสงสัยว่าทำไมมันขึ้นมาตอนนี้ครับทำไมเรือขึ้นมาตอนนี้โอเคค่ะนั่งลงค่ะขอบใจมากลองอีกสักสองคำคนนะคะว่ามีประเด็นสงสัยอะไรเกิดขึ้นจากการดูภาพนี้มีใครต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นมีข้อสงสัยยกมือได้เลยค่ะเชิญค่ะสงสัยว่าเรือลำนี้อายุกว่า200ปีสงสัยว่าเรือลำนี้อายุ200ปีจริงหรือเปล่าขอบใจมากนั่งลงต่อไปค่ะถ้าเรากำหนดประเด็นสงสัยค่ะ200ปีจริงหรือเปล่าเราจะทำยังไงถึงจะทราบว่า200ปีจริงไหมต้องดำเนินการอย่างไรต่อมีใครจะบอกครูได้ไหมคะถ้าสงสัยจะทำยังไงแก้ความสงสัยของเราได้จะให้ครูเรียกเป็นเลขที่หรือจะอาสาตอบงั้นลองสุ่มเป็นเลขที่ดูนะคะเลขที่8ค่ะใครคะเลขที่8อยู่ไหนเอ่ยเอาละงั้นครูขอเรียกเด็กหลังห้องคนสุดท้ายที่อยู่ตรงกับครูเนี่ยค่ะยืนขึ้นแล้วตอบครูสิคะถ้านักเรียนสงสัยว่าเรือนี้อายุ200ปีจริงหรือเปล่านักเรียนจะหาคำตอบได้ยังไงนักเรียนเนี่ยค่ะที่ยืนตรงกับครูคนข้างหลังสุดเลยค่ะยืนขึ้นค่ะเราจะหาคำตอบได้ยังไงว่า200ปีจริงไหมเทียบหลังทานกับเทียบหลักฐานเทียบลักษณะเทียบหลักเทียบเรือกับหลักฐานของเรือในสมัยนั้นโอเคนั่งลงขอบใจมากค่ะขออีกสักคนนะคะว่านักเรียนมีความคิดยังไงว่ามีความคิดเห็นยังไงว่าเรือเนี้ยนะคะลำเนี้ยที่เห็นเนี่ย200ปีจริงหรือเปล่าถามนักเรียนหญิงบ้างนะคะหลังจากที่เราได้โจทย์ที่ดีมากแล้วเรือลำเนี้ย200ปีจริงไหมจะหาคำตอบได้ยังไงนักเรียนมีเลขที่หรือยังคะมีแล้วเลขที่สุดท้ายค่ะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์โอเคนั่งลงค่ะนักเรียนคะถ้าเราฟังเพื่อนพูดเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาเราค้นพบอะไรนะคะเขาข่าวมายังไงก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะต้องหาหลักฐานก่อนนะคะอาจจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการหาก็ได้ข้อมูลที่ได้มาจริงหรือเปล่าก็ต้องมีการมาวิเคราะห์นะคะตรวจสอบข้อมูลนั้นด้วยคราวนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวิธีการทางประวัติศาสตร์ของเราแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนทุกคนค่ะนะคะมาค้นหาคำตอบของเราขอแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนนิดนึงนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนต้องรู้เข้าใจขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะอธิบายได้สรุปคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้เราก็จะร่วมค้นหาคำตอบของเราร่วมกันเวลานี้นะคะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำค่ะนักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ6คนให้คลาสความสามารถเราจะแบ่งกลุ่มกันถึง2ครั้งนะเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกเลือกได้เองค่ะนั่งเลยค่ะ6คนใกล้ๆกันเลยไหมคะนั่งหมุน6คนนะคะกลุ่มละ6คนนักเรียนกลุ่มไหนที่เกินก็ยกเก้าอี้มาหาเพื่อนได้เลยค่ะนั่งค่ะ6คนค่ะนักเรียนย้ายโต๊ะมารวมกันเลยค่ะ6คนจากนั้นนะคะส่งตัวแทนกลุ่มรับเอกสารประกอบการเรียนกับครูด้วยค่ะ
เมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วนะคะรับเอกสารประกอบการเรียนกับครูแล้วก็รับคำสั่งจากครูด้วยค่ะยังค่ะนี่ของครูนับ6นับ6ลูกนับ6ครูขอโทษนะคะนับ6เอกสารประกอบการเรียนรับเอกสารประกอบการเรียนนะคะนักเรียนดูนะคะว่าในแต่ละกลุ่มก็จะมีคำถามให้คนให้กลุ่มละ1ข้อนักเรียนหาคำตอบค่ะเอกสารประกอบการเรียนเราจะใช้คนละชุดนะคะรับใหม่ให้ครบคนละชุดค่ะเวลาหาคำตอบให้นักเรียนทุกคนค่ะช่วยกันหาคำตอบแล้วก็เขียนลงไปเป็นเฉพาะส่วนตัวแต่ละคนนะคะก็หาคำตอบเป็นรายบุคคลเมื่อนักเรียนดำเนินการเสร็จแล้วนะคะคุยกับเพื่อนเพื่อตรวจสอบคำถูกข้อสิ่งที่ถูกต้องจากการสรุปของกลุ่มนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะแยกกลุ่มนะคะกลุ่มในแต่ละกลุ่มต้องมี 1-6 โอเคกลุ่มในแต่ละกลุ่มต้องมี 1-6 เพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็แบ่งเองแล้วกันแล้วนักเรียนก็เช็คสมาชิกด้วยนะคะว่าในสมาชิกกลุ่มนั้นต้องมี 1-6 เลขซ้ำกันไม่ได้พร้อมนะคะแยกกลุ่มได้เลยค่ะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ของนักเรียนไปด้วยนะคะสิ่งที่ต้องใช้ไปให้ครบพร้อมแล้วนั่งลงเลยค่ะครูจะไปพบก่อนเลยนะคะกลุ่มไหนที่พบกันแล้วให้คุยกันค่ะว่าเราได้ความรู้อะไรมาบ้างให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะต้องมีประธานกลุ่มรองประธานแล้วมีเลขานุการกลุ่มแล้วคุยกันเลยนะคะว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นมีอะไรบ้างเอาละค่ะแต่ละกลุ่มนะคะประชุมองความรู้ที่นักเรียนได้มาก่อนหน้านี้เราแบ่งกันศึกษาความรู้ตอนนี้เรามีกลุ่มใหม่เรามาหลอมความรู้ทั้ง6ประเด็นไว้ด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยค่ะประชุมค่ะอย่าลืมเลือกประธานรองประธานและเลขานุการกลุ่มนะคะเลือกแล้วสักครู่ครูจะให้เขียนชื่อตอนนี้แต่ละกลุ่มต้องประชุมค่ะ
ท้ายกิจกรรมเรามีการสอบของแต่ละกลุ่มด้วยเอาล่ะคุยเลยค่ะว่าเราได้ความรู้อะไรมาบ้างอาจไล่ลำตามลำดับตั้งแต่1ถึง6โอเคประชุมกันเลยนะคะ1ไม่ครบค่ะคือ1นักเรียนคะกลุ่มนี้ต้องการลำดับที่1ค่ะหมายเลข1มี4คนเลข1มี4คนนั่งที่นี่ไม่ค่ะเค้ากลุ่มมันไม่ครบมาไม่ครบอ๋อมีนักเรียนขาดเรียน2คนอ๋อมีเลข1ขาดไม่เป็นไรค่ะเลข1ขาดนักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้โอเคนะคะถ้ากลุ่มไหนเลข1ขาดไม่เป็นไรค่ะนักเรียนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เลยนะคะนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโอเคนักเรียนคุยกันค่ะความรู้ทั้ง6เรื่องที่ได้มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าตัวเองได้ความรู้อะไรมาบ้างหลังจากนั้นค่ะเราประชุมกลุ่มกันก่อนนะคะประชุมกันก่อนค่ะเอาแลกเปลี่ยนความรู้กันก่อนนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้ความรู้เรื่องอะไรกันบ้างเอาล่ะตอนนี้เราจะรับความรู้จากเพื่อนแล้วค่ะคุยกับเพื่อนก่อนนักเรียนกลุ่มนี้คุณสุภาพบุรุษหาเก้าอี้นักเรียนหญิงตัวนึงสิคะเอาล่ะเมื่อคุยกันเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1 ครูจะแจกให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวนักเรียนสรุปความรู้ลงในใบงานที่ 1.1 เวลาค่ะแล้วนักเรียนวางปากกาลงไปก่อนนะคะ
ต่อไปเป็นกระบวนการกลุ่มของเราละก่อนหน้านี้นะคะเมื่อนักเรียนพบกันครั้งแรกนักเรียนคุยกันนะคะประชุมกันว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างแล้วก็สรุปความรู้ที่นักเรียนได้รับลงไปในใบงานเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะเราก็จะหาตัวแทนกลุ่มนะคะมาสรุปเนื้อหาที่นักเรียนศึกษาให้เพื่อนฟังเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากได้แล้วนะคะหาตัวแทนกลุ่มที่จะนำเสนอเรามีสิ่งที่ต้องสรุปอยู่8ข้อนะคะเรามี6กลุ่มให้นักเรียนจับฉลากสีฟ้า1ใบสีชมพูอีก1ใบนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่ากลุ่มเราได้รับผิดชอบเรื่องอะไรเอาละตัวแทนกลุ่มจับฉลากค่ะ2ใบด้วนเมื่อนักเรียนทราบข้อที่นักเรียนรับผิดชอบแล้วเตรียมนะคะเตรียมสำหรับการสรุป2ใบค่ะฟ้า1ชมพู1เตรียมไว้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นนักเรียนก็จะได้เฉพาะข้อที่4โอเค2ใบนะคะจับฉลากค่ะแล้วเตรียมอะไรนะคะจับเลยครูให้เวลาเตรียมตัวอีก3นาทีเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอให้เพื่อนฟังสรุปให้เพื่อนฟังว่าเราได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้างถ้านักเรียนได้หมายเลข0ด้วยก็แสดงว่านักเรียนรับผิดชอบข้อเดียวก็จะมีกลุ่มที่โชคดีนะคะได้ตอบ2ข้อด้วยเอาล่ะเปิดดูเลยนะคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้คำตอบแล้วพร้อมที่จะสรุปให้เพื่อนฟังแล้วนะคะพร้อมเนาะครูให้เตรียมอีก2นาทีได้เอาละเราก็จะออกมาข้างหน้านักเรียนกลุ่มคนแรกด้านซ้ายเนาะจากนั้นก็2 3 4 5 6 7 8เรียงตามลำดับข้อพร้อมค่ะออกมาได้เลยค่ะออกมาได้เลยค่ะลูกเอาละเรียงตามลำดับครูรู้ว่าลูกๆครูหน้าที่นักเรียนมี68นะคะ8 8ใช่มั้ยคะข้อละคนข้อละคนนะคะข้อละคนก็ต้องมี8ข้อที่1จะเป็นคนนี้นะคะข้อที่1เป็นคนนี้ใช่มั้ยคะข้อที่1ข้อที่2ค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่3ค่ะ4 5 6 7 8ละเราก็จะบอกเพื่อนก่อนเนาะว่าเราจะโจทย์ของเราคืออะไรแล้วก็สรุปโอเคนะคะพร้อมเอาละสรุปได้เลยค่ะข้อที่1ค่ะค่ะข้อ1ค่ะวิธีทางประวัติศาสตร์นะคะหมายถึงขั้นตอนกระบวนการในการวิเคราะห์หลักฐานค่ะว่าถ้าเชื่อถืออะไรจบแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมตอนท้ายข้อที่2ค่ะโจทย์ด้วยค่ะข้อ2ครับความสำคัญและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือข้อสำคัญมีสามารถทำให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้กิจกรรมทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเพราะการศึกษาทางวิธีการทางประวัติศาสตร์มีความละเอียดและรอบคอบครับต่อไปเป็นประโยชน์ก็คือทำให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถมีความมีพฤติกรรมที่รอบคอบละเอียดได้ค่ะข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ขอโทษค่ะประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอนได้แก่การกำหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูลการตีความการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของข้อมูลที่เราได้รับมาค่ะการตีความแล้วก็การสังเคราะห์ข้อมูลข้อสุดท้ายก็คือการนำเสนอข้อมูลค่ะค่ะข้อ4นะคะทำไมเราต้องตั้งชื่อหรือประเด็นที่จะศึกษาในการศึกษาประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์นะคะและควรตั้งชื่อเรื่องอย่างไรคำตอบก็คือเพื่อที่จะได้ทราบถึงประเด็นที่จะศึกษาและสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนต่อไปได้ค่ะแล้วควรตั้งชื่อเรื่องที่สามารถหาคำตอบได้ง่ายและครอบคลุมกับเนื้อหาค่ะข้อ5นะครับหลักฐานที่เราใช้ในการรวบรวมแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็น2ประเภทตามลักษณะลายลักษณ์อักษรและความสัมพันธ์
โดยการแบ่งตามลักษณะลายลักษณ์อักษรก็แบ่งได้เป็น2ประเภทคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือศิลาจารึกหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุแบ่งตามความสำคัญก็จำแนกได้เป็น2ประเภทคือแบ่งตามหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิและหลักฐานชั้นรองทุติยภูมิหลักฐานชั้นต้นยกตัวอย่างเช่นศิลาจารึกใบลานที่เขียนในสมัยนั้นๆหลักฐานชั้นรองเช่นหนังสือเรียนที่เขียนหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นๆแล้วข้อ6นะครับท่านการวิเคราะห์ตรวจสอบประเมินคุณค่าหลักฐานเราจะทราบได้อย่างไรว่าหลักฐานนั้นน่าเชื่อถือซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ตรวจสอบจากหลักฐานหลายๆชิ้นในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือข้อ7นะคะนักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะทราบเนื้อความหรือเรื่องราวจากหลักฐานก็คือต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษานะคะและจากนั้นก็นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อที่จะตีความและนำไปสังเคราะห์และสุดท้ายก็นำมาสรุปเพื่อที่จะตอบประเด็นปัญหานั้นๆค่ะข้อ8ครับนักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบอย่างไรเรื่องนำเสนอเรื่องราวที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วผ่านสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหานั้นๆครับแล้วก็ต้องให้ได้ความรู้และประโยชน์มากที่สุดครับการสรุปของตัวแทนกลุ่มก็จบลงแล้วนะคะมีใครคิดว่าเพื่อนยังสรุปได้ไม่ครบถ้วนมีใครจะเติมเต็มอะไรอีกไหมคะมีไหม ไม่มีเลยแสดงว่าเพื่อนสรุปได้ดีมากถูกต้องหรือไม่ใช่งั้นปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะนะคะหลังจากที่นักเรียนสรุปกันไปแล้วนะคะครูก็จะขอเพิ่มเติมความรู้ในขั้นตอนนี้ของนักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะหลังจากที่ครูบรรยายแล้วนักเรียนจะแข่งขันทดสอบวัดความรู้เราเรียกว่าท็อปเทสวิธีการทางประวัติศาสตร์ตั้งใจฟังครูนะคะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนคุยกันมาแล้วล่ะนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนึงนะคะก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการตักค้นคว้าเพื่อหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนักเรียนจะเห็นได้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วนะคะการศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องมีหลักฐานนะคะนั่นคือว่าหลักฐานที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะก็ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานอื่นๆที่เราเรียกว่าขั้นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ เพื่ออะไรเอ่ยนะคะก็คือเพื่อให้การศึกษาเรื่องราวในอดีตมีความสมบูรณ์ถูกต้องและน่าเชื่อถือความสำคัญค่ะก็จะทำให้นักเรียนนะคะได้ทราบนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะในเมื่อเราศึกษาอย่างเป็นระบบใช่ไหมข้อมูลก็คือมีความน่าเชื่อถือถูกต้องนะใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดประโยชน์ค่ะข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเอากระบวนการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยการเรียนในวิชาอื่นได้ด้วยนักเรียนจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารเยอะมากเวลาเราได้รับนะคะเราก็ต้องมีการพิจารณาการกรองตรวจสอบนะคะก่อนค่อยเชื่อถือเรามาดูในรายละเอียดค่ะขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์เมื่อกี้นักเรียนยกตัวอย่างมา5ขั้นแต่ถ้านักเรียนไปดูหนังสือเล่มอื่นอาจจะไม่ใช่5ขั้นถูกต้องหรือไม่นักเรียนดูนะคะครูค้นให้นักเรียนดู3เรื่องด้วยกันบนจอโปรเจคเตอร์เขียวชมพูฟ้าอันแรกมี5ขั้นค่ะช่องที่2มี6 3มี5นักเรียนดูข้อที่1เหมือนกันเลยค่ะอันดับแรกเราต้องกำหนดประเด็นกำหนดประเด็นที่เราสนใจหลังจากนั้นก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลพอมาที่3เริ่มต่างแล้วค่ะวิเคราะห์ประเมินวิเคราะห์ตรวจสอบนะคะแล้วก็ประเมินคุณค่าเรามาฟังความหมายกันว่าวิเคราะห์ก่อนนะคะเรื่องราวที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์เราจะเอามาแจกแจงเป็นรายละเอียดเขาเรียกว่าวิเคราะห์นะคะจัดเป็นหมวดหมู่คำว่าประเมินคุณค่าแปลว่าตรวจสอบ
ที่นักเรียนเมื่อกี้นักเรียนบอกว่ามีประเมินคุณค่าภายนอกภายในเดี๋ยวครูจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งนึงนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำว่าประเมินคุณค่าวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยนะคะรายการสุดท้ายเขาจะมาไว้ที่ช่อง4โอเคนะคะมีความต่างกันอยู่หลังจากที่เราเอาข้อมูลที่ได้มาจำแนกแจกแจงตรวจสอบอันไหนจริงอันไหนเท็จเอาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดมาตีความนะคะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่เราต้องการศึกษาตอบโจทย์ข้อที่1จากนั้นก็สังเคราะห์สังเคราะห์คือเอาข้อมูลที่เราจำแนกแจกจางรายละเอียดมารวมกันวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายย่อยสังเคราะห์คือรวมให้เป็นเรื่องนะคะแล้วข้อที่5ก็นำเสนอผลงานหากนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าพบว่ามี5ขั้น6ขั้นนะคะนักเรียนก็ดูแล้วกันว่าเขาตอบโจทย์วิธีการทางประวัติศาสตร์ครบไหมเพราะฉะนั้นเรื่อง5ขั้น6ขั้นไม่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหานะคะขอให้ครบถ้วนของวิธีการทางประวัติศาสตร์แต่การเรียนในวิชาของครูเพื่อเป็นการสรุปให้เข้าใจร่วมกันครูจะใช้5ขั้นขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ข้อ1กำหนดประเด็นข้อที่2รวบรวมข้อมูลนะคะ3วิเคราะห์นะคะประเมินคุณค่าข้อที่4ตีความสังเคราะห์แล้วขั้นที่5ก็คือนำเสนอเมื่อเราเรียนเราทราบเนื้อหาองค์ความรู้แล้วค่ะนักเรียนทุกคนจะจบได้นะจะมีคะแนน80คะแนนได้เกรด4นักเรียนทุกคนต้องทำโครงงานนะคะซึ่งการเรียนของเรานะคะก็จะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมคะครูให้นักเรียนไปสมัคร Gmail กันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอามาใช้ในกระบวนการต่างๆนะคะรวมถึงเราจะทำแบบโครงงานออนไลน์ซึ่งเราก็จะเป็นกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือสรุปว่าพอเราเรียนรู้แล้วเราก็จะเอาไปใช้ในการทำโครงงานทางประวัติศาสตร์ก็คือนักเรียนต้องไปค้นคว้านะคะประเด็นที่สำคัญนะคะอย่างเราเรียนเนื้อหาเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่5แล้วเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่5เกี่ยวกับอุบลบ้างไหมนะคะในประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะมีสงครามโลกครั้งที่2แล้วอุบลราชธานีของเราล่ะคะได้รับผลกระทบไหมนักเรียนก็จะไปสืบค้นนักเรียนทุกคนคงรู้จักอนุสาวรีย์แห่งความดีใช่ไหมคะเรามีอนุสาวรีย์ความดีอยู่ที่ไหนคะอยู่ทุ่งสีเมืองเกิดยุคไหนทราบไหมก็อย่างนี้ละค่ะมันก็จะมีประเด็นต่างๆที่โรงเรียนต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเราก็จะไปทำโครงงานกันเราก็จะใช้ความรู้เหล่านี้เอาไปใช้นะคะเรามาดูในรายละเอียดอันนี้เป็นรายละเอียดของข้อที่1กำหนดประเด็นค่ะสนใจอยากรู้อาจจะมีคำตอบอยู่แล้วอ่ะแต่นักเรียนไม่ชอบอยากรู้ให้มากกว่านี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดเมื่อไหร่เกิดที่ไหนทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นหรือนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรการที่นักเรียนกำหนดประเด็นที่นักเรียนสนใจมันจะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนทำงานนั้นได้อย่างมีคุณภาพสิ่งที่ได้นะคะก็จะเกิดผลดีต่อเรานะคะหรือเราเอาองค์ความรู้ของเราไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดคำถามทางประวัติศาสตร์นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทางประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อไหร่ที่ไหนกับใครเกิดอย่างไรนะคะทำไมจึงเกิดขึ้นเราอาจจะตั้งคำถามกว้างๆขึ้นมาก่อนเหมือนครูยกตัวอย่างนะคะบ้านเชียงนะเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอยู่ที่อุดรเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะหรือว่าคนกลุ่มไหนล่ะนะคะที่อาศัยในบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะคะเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาจากนั้นเราก็มารวบรวมข้อมูลนักเรียนสรุปมาแล้วนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะคะแบ่งตามลักษณะการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรก็อย่างเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุคําบอกเล่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรจารึกนะคะพระราชพงศาวดารจดหมายเหตุแต่ถ้าแบ่งตามนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความสำคัญหลักฐานชั้นต้นนะคะเป็นหลักฐานที่สร้างร่วมสมัยกับเหตุการณ์หลักฐานชั้นรองสร้างขึ้นมาใหม่ภายหลังภาพตัวอย่างค่ะจารึกนะคะหนังสือจดหมายเหตุเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโบราณสถานโบราณวัตถุภาพถ่าย
องรอยการดำรงชีวิตเข้าของเครื่องใช้ต่างๆโครงกระดูกในการที่เราจะศึกษาหลักฐานชั้นต้นเราก็ต้องไปแหล่งข้อมูลเลยนะคะไปดูของจริงนะคะถ้าเราจะศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงไปไหนล่ะเห็นชาร์ตข้อมูลเยอะพิพิธภัณฑ์นะที่บ้านเชียงก็ไปดูว่าสิ่งของที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วเนี่ยมีรูปลักษณ์อย่างไรแต่ถ้านะคะเราอาจจะอยู่ไกลไปไม่ได้เราก็สามารถศึกษาได้จากข้อมูลชั้นรองเป็นหนังสือนะคะในภาพโปรเจคเตอร์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคะ VO ก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่มีมากมายนักเรียนสามารถค้นได้คำถามค่ะนักเรียนภาพยนตร์นะคะท่านอะไรส่วนถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ไหมหนังสือพิมพ์เหล่านี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ไหมคะมีใครจะได้ไหมคะได้ได้น่ารักเฉลยค่ะได้ค่ะแต่นะคะเราก็ต้องไปพิจารณาทีใช่ไหมคะว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงกันกับแหล่งอื่นไหมมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะสรุปว่าที่อยู่บนจอเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เมื่อเราได้ข้อมูลหลักฐานมาจากมากมายหลายแหล่งเราก็จะมาขั้นที่3ค่ะวิเคราะห์ประเมินคุณค่าเราต้องมาตรวจสอบซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยนะคะก็จะมี2อย่างภายนอกภายในภายนอกชื่อบอกตรงๆดูภาพลักษณ์ข้างนอกนะคะเช่นนะคะดูว่าเอกสารหลักฐานนั้นของจริงของปลอมดูที่ผู้แต่งดูเวลาสถานที่วัตถุประสงค์รายละเอียดถ้ามีนักเรียนเห็นหนังสือนะคะพระราชพงศาวดารในสมัยวิทยาเราข้ออ้างบอกว่านะคะเนี่ยสร้างในสมัยอยุธยานะนักเรียนก็ต้องดูมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะถ้าเป็นเอกสารสมัยอยุธยาแต่ว่าถ้ากัดเหลืองๆเก่าๆแต่เขียนด้วยกระดาษแบบเนี้ยมันมีความน่าเชื่อถือไหมว่าจะเป็นพงศาวดารสมัยอยุธยามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้คือเราดูภายนอกนะคะคราวนี้เรามาดูในขั้นต่อไปบ้างนะคะประเมินภายในประเมินภายในคือเราไปอ่านเนื้อหานะคะไปอ่านเนื้อหาว่าเขาเขียนยังไงเราก็ต้องมีการเทียบเคียงด้วยนะคะเวลาเราค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่ไปหยิบหนังสือมาเล่มเดียวแล้วเชื่อได้เลยไม่ใช่นะคะเราต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายแล้วต้องมีการอ่านตรวจสอบเทียบเคียงนะคะถ้าเขาเขียนไม่เหมือนเพื่อนนะคะเราก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องนะคะเราก็เลือกเฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือเอามาใช้นะคะนักเรียนครูบอกนักเรียนแล้วนะคะว่าดูเนื้อหาว่าบอกเรื่องอะไรนะคะมีความหมายยังไงเราต้องดูด้วยอ่านไปก็ต้องพิจารณาว่าผู้เขียนเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะเขามีความยุติธรรมในการเขียนหรือเปล่า เมื่อเราผ่านขั้นที่3ไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นที่4นะคะเราได้ละข้อมูลที่ไม่ใช่คัดแยกออกเราก็มาตีความนะคะตีความแล้วสังเคราะห์ก็คือเริ่มเขียนแล้วค่ะสังเคราะห์คือเอาข้อมูลมารวมกันนะคะเราคนเขียนก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะคนที่ตีความก็ต้องมันจะมีอยู่2อย่างนะคะตีความโดยยึดลำดับวันเวลาก่อนหลังหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเขียนก็ต้องวางตัวเป็นกลางนะคะต้องมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ต้องพิจารณาเนื้อหาให้ดีนะคะเอาละจากนั้นก็มาถึงขั้นสุดท้ายนำเสนอการนำเสนอทำได้หลายอย่างนักเรียนเคยเรียนโครงงานไหมคะโครงงานประวัติศาสตร์เคยทำไหมคะนะคะนั่นก็คือเราก็ต้องเริ่มตามลำดับอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็จะเอามานำเสนอการนำเสนอทำได้หลายอย่างเขียนเป็นรายงานก็ได้ก็จะมีรูปแบบการเขียนนะคะซึ่งเราจะเรียนในรายละเอียดของการเริ่มปฏิบัติทำโครงงานนะคะเขียนเป็นบทความบรรยายอภิปรายสัมมนาขึ้นบนเวทีพูดเลยก็ได้จัดเทศกาลก็ได้นะคะหรือว่านำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่างๆนะคะของวิธีการทางประวัติศาสตร์โอเคนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนขอนักเรียนสรุปองค์ความรู้เฉพาะกลุ่มเพราะว่าเราจะสอบค่ะเราจะสอบวัดความรู้แข่งขันกันสอบสรุปทบทวนเนื้อหาเพราะครูชั้นหนึ่งเนี่ยปิดหนังสือเราก็สอบค่ะเอาละให้เวลาทบทวนความรู้นะคะสัก5นาทีเราก็จะปิดหนังสือเลยนะคะเราจะสอบแข่งขันกันครูลืมนิดนึงมีใครมีประเด็นสงสัยอะไรจะถามครูไหมไม่มีนะคะ
เอาละอ่านค่ะเดี๋ยวเราจะสอบกันนักเรียนเราสอบเป็นกลุ่มนะคะลูกเมื่อนักเรียนได้รับใบงานไปแล้วนะคะเราจะเรียกใบงานสอบว่าใบงานที่2ให้นักเรียนเขียนชื่อประธานเลขานะคะลงไปแล้วก็สักครู่เราจะเริ่มสอบเราเขียนนะคะแล้วค่ะนักเรียนเราได้เวลาทดสอบแล้วนะคะนักเรียนเก็บหนังสือค่ะเก็บเอกสารประกอบการเรียนลงไปค่ะเราจะใช้เวลาในการสอบ10นาทีกระดาษคำตอบมีแผ่นเดียวเป็นของสมาชิกกลุ่มทุกคนคะแนนที่ได้เป็นของสมาชิกกลุ่มทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันคิดนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆของครูจะได้คะแนนเต็ม10ทุกกลุ่มพร้อมนะคะนักเรียนใช้วิธีกากบาทนะคะจดค่ะบนกระดานบนจอโปรเจคเตอร์ข้อละ1นาทีผ่านแล้วใช่ไหมข้อ1เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อที่2ให้ข้อละ1นาทีลูกๆเก่งมากเลยได้ข้อละครึ่งนาที2ค่ะเราเรียนจะเห็นได้ว่าข้อสอบของเรานะคะมันไม่ได้ตรงตัวอย่างเดียวเนาะนั่นคือนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วก็ประยุกต์ใช้ข้อสอบด้วยผ่านนะคะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายของเราเอาละนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะขวามือสุดของครูนะคะเขียนที่กระดาษคำตอบว่านักเรียนเป็นกลุ่มหมายเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งวงกลมต่อที่มุมบนขวามือกลุ่มหมายเลขสองค่ะกลุ่มหมายเลขสองมุมบนขวามือนะคะหมายเลขสามกลุ่มหมายเลขสี่กลุ่มหมายเลขห้ากลุ่มหมายเลขหกโอเคกลุ่มหมายเลขหนึ่งส่งกระดาษคำตอบไปให้กลุ่มหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกส่งกระดาษคำตอบมาให้หมายเลขหนึ่งสองกระดาษคำตอบค่ะ6ตรวจ1นะคะ1ตรวจ6กลุ่มที่2ค่ะ
2เปลี่ยนกับ5ค่ะ2เปลี่ยนกับ5 2เปลี่ยนกับ5ค่ะ3เปลี่ยนกับ4นะคะพร้อมนะคะเวลาตรวจให้ใช้ปากกาสีแดงขีดทับไปได้เลยแล้วก็เขียนคะแนนรวมไว้ข้างล่างให้ครูค่ะเฉลยค่ะบนจอค่ะรวมคะแนนแล้วส่งมาที่ครูนะคะเราเสร็จแล้วส่งมาที่ครูเลยค่ะส่งมาที่ครูค่ะส่งมาที่ครูค่ะได้ค่ะเดี๋ยวส่งมาที่ครูนะคะส่งมาที่ครูค่ะโอเคเดี๋ยวครูตรวจให้นิดนึงมีอีกไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะแจ้งคะแนนนะคะการเรียนของเรานะคะเราก็จะพบว่านักเรียนทุกกลุ่มผ่านค่ะผ่านค่ะสร้างคะแนนนะคะคะแนนไล่เลี่ยกันมากเลยนะคะก็จะไม่ได้ลอกกันเลยเนาะต่างคนต่างตั้งใจนะคะพบว่านักเรียนที่ได้กลุ่มที่ได้อย่าลืมว่าเป็นคะแนนกลุ่มนะคะกลุ่มที่มีประธานชื่อสุภเวชภูวัฒน์และยศสรันมา3กลุ่มแรก8คะแนนค่ะปรบมือหน่อยค่ะส่วนกลุ่มที่เหลือนะคะนั่นคือภัสกรสิริวิมลและอนัชพรนะคะทั้ง3กลุ่ม7คะแนนค่ะเอาละก็พบว่านักเรียนทุกคนผ่านค่ะนะคะก่อนที่จะจบวันนี้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดประวัติศาสตร์ขึ้นมาค่ะหยิบสมุดประวัติศาสตร์ขึ้นมาเอาละบันทึกความรู้ของนักเรียนลงไปนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีเอาละสรุปความรู้ที่ได้รับลงไปค่ะเอาละค่ะสรุปความรู้ของนักเรียนลงไปนะคะสรุปความรู้นักเรียนหยิบเอกสารประกอบการเรียนนะคะนักเรียนประมวลองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับในวันนี้ไว้ลงในสมุดสมุดของนักเรียนจะมีเล่มเดียวในโลกนะคะนักเรียนจะเป็นคนสร้างสรรค์สมุดประวัติศาสตร์ขึ้นมาเอาล่ะสรุปความรู้ของนักเรียนลงไปเลยนะคะThank you.
การเรียนของเรานะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะนักเรียนก็ได้ความรู้เรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะไปครบถ้วนสอบผ่านนะคะเราก็จะเอาความรู้นี้ไปใช้ในโอกาสต่อไปโอเคนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนหัวหน้าชั้นค่ะเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดเตรียม